สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชั้นแปดบันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณชมบ้างกันเดี๋ยวเราไปติดตามมาเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานแสดงสินค้าออร์แกนิกที่ครบวงจรอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับงานอีเวนต์วันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวชมนั่นเองค่ะนะคะบรรยากาศและเสถียรภาพจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานแสดงสินค้าออร์แกนิกที่ครบวงจรเพราะใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในงานพบกับการแสดงสินค้าออร์แกนิกที่มาให้ชื่นชมมากมายกว่า400บูธมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศร่วมถึงการให้ความรู้ด้านตลาดอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีการเอาใจคนที่รักสุขภาพมีการสาธิตการทำเมนูสุขภาพแบบเชฟชื่อดังบอกเลยว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่ทุกปีแน่นอนไปชมบรรยากาศในงานกันเลยจ้าก็ระหว่างวันที่12ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับทางผู้จัดงานของเยอรมันงานนี้จะชื่อ BioFac Southeast Asia 2018แล้วก็ Natural Expo Southeast Asia 2018โดยที่เน้นการนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของการผลิตและก็การค้าสินค้าอินทรีย์ทางผู้จัดงานที่มาร่วมกับเราจากเยอรมันเนี่ยคือเนินแบกเมสเซอร์คือผู้จัดงานไบโอฟักที่เป็นงานเกษตรอินทรีย์สำคัญระดับโลกนะคะมาจัดงานกับเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยที่มีความร่วมมือทำ MOU กับกรมการค้าภายในการจัดงานของเราเนี่ยก็ได้จริงๆแล้วได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนในงานเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของประเภทสินค้านะคะทั้งสินค้าอาหารสินค้าสปาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยที่มาตรฐานของสินค้าเนี่ยก็มีหลากหลายระดับมีทั้งมาตรฐานสากลมาตรฐานของประเทศไทยเองแล้วก็มาตรฐานที่กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยร่วมกันรับรองค่ะแล้วอยากทราบถึงการคาดการณ์ของผู้ที่จะมาเข้าร่วมแล้วก็การจำหน่ายสินค้าภายในงานตั้งแต่วันที่2ถึง5นี้ค่ะว่าคาดการณ์ไว้ว่าอย่างไรคะคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมเข้าซื้อสินค้าเนี่ยนะคะประมาณ 50,000 รายค่ะจริงๆแล้วนอกจากการซื้อขายเนี่ยอยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมงานซิมโพเซียมด้วยเพราะว่าทางเยอรมันเองเนี่ยนะคะแล้วก็ในประเทศไทยผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำออร์แกนิกเนี่ยจะมาร่วมให้ความรู้แชร์ประสบการณ์เนี่ยในหลายๆเรื่องหัวข้อสำคัญที่จะขึ้นนะค่ะแล้วกิจกรรมพิเศษไทยในงานจะมีอะไรบ้างกิจกรรมก็คือหลักๆเนี่ยเราเน้นเรื่องการจัดสัมมนานะคะในด้านต่างๆที่ทั้งผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์เองหรือว่าผู้ที่ทำการตลาดทำการค้าทุกภาคส่วนก็จะได้ประโยชน์นอกจากนี้เนี่ยในแง่ของคูหาจะมีคูหาของนอกเหนือจากที่ขายของยังมีคูหาของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมีคูหาของศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งมีสินค้าอินทรีย์ที่แปรรูปด้วยนวัตกรรมหลายๆอย่างที่จะมาออกงานนอกจากนี้เนี่ยงานนี้จะมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศมาด้วยอีกหลายประเทศอีก20ประเทศอีก20คูหาค่ะค่ะแล้วตลาดอินทรีย์ในประเทศเนี่ยก็ขยายตัวต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมูลค่าประมาณ800ล้านบาทที่เราผลิตและขายในประเทศนอกจากนั้นเราผลิตและก็ส่งออกอีกประมาณ 1,900 ล้านบาทค่ะก็รวมเป็น 2,700 ตลาดก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีความสนใจหลายๆส่วนอาจจะบอกว่ายังไม่ได้รับการตรวจรับรองแต่ว่าก็จะมีมาตรฐานที่ควบคุมกันเองภายในกลุ่มที่เรียกว่า PGS ต
ลาดต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วตลาดยุโรปเนี่ยก็ใหญ่มากนะคะนอกจากนั้นรองลงมาก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะและแนวทางการขับเคลื่อนสินค้าแบบประชารัฐเป็นอย่างไรบ้างคะในแนวทางของประชารัฐเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นภาคธุรกิจมาร่วมมือกับเกษตรกรนะคะแล้วก็ภาครัฐในการที่จะลงไปส่งเสริมอาจจะร่วมให้ความรู้ทั้งด้านการผลิตการตลาดกับเกษตรกรแล้วก็ตลอดจนรับสินค้าที่พัฒนาแล้วเนี่ยออกมาจำหน่ายค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจในสินค้าออร์แกนิกบ้างค่ะอยากมาให้มาเชิญชมงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายของงานเลยค่ะค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่สินค้าสดในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแม้แต่ร้านอาหารที่ขายเมนูที่เป็นอินทรีย์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นงานนี้เนี่ยเหมาะทั้งกับผู้บริโภคประชาชนทั่วไปที่จะมาเยี่ยมชมซื้อสินค้าตลอดจนร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่สปาที่อยากมีผลิตภัณฑ์สปาที่เป็นอินทรีย์ปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็เรียนเชิญมาชมแล้วก็ซื้อสั่งซื้อสินค้าในงานได้โดยตรงจากผู้ผลิตค่ะ